สวัสดีสวัสดีค่ะ ค่ะก็พบกันอีกครั้งนะคะกับคมชลึกเม้นเมาค่ะท่านผู้ชมคะสังเกตอะไรไหมคะว่าวันนี้ดิฉันกับน้องเพนวาเรียบร้อยมากๆเลยเรียบร้อยมากค่ะท่านผู้ชมใช่พี่แปะบอกไปสิว่าวันนี้ว่าวันนี้วันอะไรสากลโลกนะคะแล้วมีท่านผู้ชมบางท่านนะคะท้วงติงมาค่ะมีแฟนคลับรายการค่ะใช่ค่ะเพราะว่าดิฉันและน้องเพนนี่ยืนถางขาตลอดเลยยืนเรียบร้อยยืนไม่สวยงามเราก็เลยต้องยืนให้เรียบร้อยและสวยงามมากเลยเพราะเรามีแฟนคลับนะคะพี่แป๋วเราก็ต้องนิดนึงต้องแบบว่างานเราเป็นยังไงท่านผู้ชมจะท้วงมาตลอดว่าดีแล้วหรืออันนี้ไม่ดีใช่ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะก็ต้องเอาใจแฟนคลับของเราเนาะถูกต้องนะคะเรารู้สึกว่าเกรงเกรงเยอะอ่ะเอาว่าเราจะยืนให้สวยงามในเทปต่อไปแล้วกันใช่ค่ะใช่อ่ะเราก็อย่าเยอะเลยมันถึงว่าถึงแม้ว่าวันนี้เป็นวันสตรีสากลโลกใช่ไหมพี่แป๋วแต่ว่าก็ยังต้องก็ต้องมาแอบสตรีใช่ไหมก็เกี่ยวกับผู้หญิงก็ต้องเข้าเรื่องชุดว่ายน้ำเลยตอนนี้เอาอะไรจัดไปน้องเพนเดี๋ยวพี่แป๋วจะฟังอยู่นิ่งเงียบๆนี่เอาเหรอเหรอก็แรงเนาะตอนนี้นะคะท่านผู้ชมแผงหนังสือเนี่ยร้อนฉาเลยทีเดียวพี่แป๋วเพราะว่ามีดารานางแบบหลายคนเลยค่ะมาขึ้นปกถ่ายแบบชุดว่ายน้ำถูกพีกันเลยทีเดียวโอ้แม่เจ้าจ้ะสวยงามอะไรมีใครบ้างน้องเพลเริ่มจากคนแรกเลยค่ะพี่แป๋วไอ้อภิสดาที่ผ่านมาที่ล่าสุดที่แบบว่าได้ถ่ายไปคือฮามากเพราะว่าถ่ายกับหนุ่มนักร้องชื่อดังค่ะแบงค์วงแคทนั่นเองใช่ไหมพี่แป๋วเรียกว่าฮือฮาร้อนฉาเขาเรียกว่าเนื้อแนบเนื้อเลยทีเดียวใช่หรือเนื้อแนบเนื้อซึ่งน้องไอ้ก็บอกแล้วว่ากระแสฟีดแบ็กดีมากๆเขาบอกว่าขายแผงขายหมดเกลี้ยงเลยพี่แป๋วหมดเกลี้ยงเลยขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยทีเดียวใช่เพนเชื่อว่าหนุ่มๆเนี่ยก็ต้องซื้อไปแล้วอย่างน้อยหรือว่ารวมตากล้องของเราด้วยจองเป็นเจ้าของกันไปแล้วเรียบร้อยเก้งกวางก็ต้องซื้อนะพี่แป๋วเพราะแบงค์ซิกแพคซิกแพคอย่างนี้พูดถึงอีกคนนึงไม่ได้เลยพี่แป๋วล่าสุดเลยอ้ําพัชราภาค่ะพี่แป๋วตัวแม่เลยนะคะตัวแม่หนังสืออะไรนะคะพี่แป๋วเพิ่งเปิดใหม่ฟาสอาร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ชื่อหนังสือเป็นฉบับในเครือของเมเจอร์ซินิเพ็กซ์ใช่ค่ะเป็นหนังสือฉบับแรกนะต้องพูดว่าฉบับเปิดตัววันนี้นะคะท่านผู้ชมเย็นนี้เลยค่ะซึ่งที่เสียงพารากอนใช่ค่ะซึ่งจะต้องบอกว่าอ้ําเนี่ยถ่ายแบบก็ต้องไม่ธรรมดาเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็คือที่ถ่ายออกมาเนี่ยไปถ่ายถึงประเทศญี่ปุ่นเลยใช่ค่ะแล้วก็เป็นหิมะตกเลยพี่แป๋วบรรยากาศแบบว่าแต่ถึงจะหนาวขนาดไหนนะคะอ้ําพัชราภาก็ใส่ทูพีซค่ะเป็นแบบว่าชุดชั้นในอะค่ะพี่แบบเป็นแฟชั่นชุดชั้นในอ้ําพัชราภาจะใส่เยอะไม่ได้ต้องใส่น้อยๆนะคะใช่ค่ะนุ่งน้อยห่มน้อยกันไปเลยทีเดียวนะคะแต่จะวางแผงเมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องรอติดตามกันแต่ว่าวันนี้เป็นวันเปิดตัวใช่นิตยสารเล่มนี้นะคะพูดถึงอีกคนนึงก็ไม่ก็ดังเหมือนกันพี่แบบใครเอ่ยพลอยเชอร์มานค่ะพี่แบ๋วอันนี้ตัวแม่เหมือนกันล่าสุดถ่ายกันนิตยสารดิฉันนะคะแล้วก็เป็นชุดทูพีซแบบหุ่นนี่จะบอกว่าหุ่นนี่เสียมากพี่แป๋วหุ่นนี่แบบเพอร์เฟคมากๆค่ะพลอยหลังจากที่พลอยเนี่ยได้ลดน้ำหนักมาค่อนข้างนานแล้วนะพี่แป๋วคือหุ่นเมื่อก่อนนี่ต้องบอกว่าพลอยเชอร์มานนี่ค่อนข้างอวบเลยพี่แป๋วเนาะอวบอวบไม่ถึงขั้นอ้วมอ้วนแต่ว่าอวบระยะสุดท้ายประมาณนั้นอันนี้หุ่นดีแล้วแต่หุ่นดีแล้วล่าสุดก็เลยตัดสินใจนะคะถ่ายชุดว่ายน้ำกับนิตยสารดิฉันแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีถ่ายแบบกับแฟนของเขาด้วยกับต้านาวินต้านาวินต้ารู้สึกว่าจะนิสานอะไรนะลิฟค่ะลิฟซึ่งแบบว่าก็เอาแนวหวานๆแต่ว่าออกเซ็กซี่นิดนึงเรียกว่าเมษายนนี้หน้าร้อนนี้นี่ร้อนฉาตามแผนหนังสือยังไม่หมดพี่แป๋วอันนี้เป็นครั้งแรกของเขาค่ะกับนักร้องสาวคู่ดูโอเนโกะจัมนั่นเองวงเนโกะจัมของค่าย RS นะคะก็คือตัดสินใจกับถ่ายแบบชุดว่ายน้ำเนี่ยกับนิยสารสุดสัปดาห์ซึ่งเป็นทูพีซแบบแต่อาจจะออกแนวแบบว่าเด็กๆน่ารักวัยใสๆอะไรอย่างนี้ออกแนวนั้นไปซึ่งก็น่าก็สวยนะคะออกมาอ๋ออีกแนวนึงอาจจะออกแบบน่ารักใสๆใช่โนเน่ไปก็จะมีเจ้าประจำอีกที่ถ่ายกับค่อนข้างบ่อยพี่แบ๋วใครเอ่ยก็จะมีกระแตสุภสร อันนี้เขาก็เป็นเจ้าแม่เหมือนกันแล้วก็ตักบงโกดของมาลัยอันนี้ก็คือก็ถ่ายเรื่อยๆนะคะพี่แบ๋วเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยมีเซอร์ไพรส์ป่ะสำหรับกระแตหรือว่าตักบงโกดก็อ่ะอาจจะเขาก็มีคงมีแฟนคลับอยู่ที่แบบจะเห็นเสื้อทรงองค์เอวที่แบบว่าก็ได้ใจอยู่แต่คนนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นนะคะเอมารีรัตน์พี่แบ๋วอ๋อใช่ล่าสุดก็ถ่ายซึ่งสวยมากเหมือนกันเซ็กซี่มากขาวจ้วนเลยนะหุ่นสวยมากเหมือนว่าเท่าที่เห็นนี่เหมือนจะแบบว่าขัดผิวเรือสักอย่างทำให้แบบว่าขาวโบ๊ะแบบว่าขาวมากเลยทำให้ดูสวยขึ้นมาก็ต้องรอดูต่อไปนะคะว่าตอนนี้คือยังไม่ถึงซัมเมอร์เมษายังไม่ถึงเลยพี่แบ๋วแต่ตอนนี้ก็ร้อนฉ่าแล้วว่าในบง
วงเรามาเฝ้าติดตามดูกันต่อไปว่าจะมีใครมาสร้างความเซอร์ไพรส์ฮือฮาให้กับวงการบันเทิงเราในการถ่ายแฟชั่นช่วยว่ายน้ำกันอีกในช่วงแบบรับซัมเมอร์นี้ใช่ค่ะข่าวต่อไปเลยดีกว่าน้องเพนข่าวอะไรวันนี้พี่เบลมีเรื่องราวของวงการทีวีละครบ้านเรามาอัปเดตให้ฟังถ้าเกิดใครเป็นเจ้าใครเป็นแฟนของนวนิยายเรื่องบ้านไซทองฟังทางนี้เลยนะบ้านไซทองดาราวิดีโอพี่หลุยสยามเนี่ยจะถ่ายทำจะทำละครเรื่องนี้มานานแล้วแต่ว่าติดในเรื่องของพระเอกนางเอกก็มีข่าวเยอะแยะมากมายว่าจะเป็นแบบอ๋อมกพันธ์บ้างล่ะจะเป็นป้องนวัดบ้างล่ะหรือจะเป็นน้องใหม่ดาวิกาหรือจะเป็นน้องมินพิชยาอัมชลภาอะไรอัมชลภาแบบคือแบบเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของผู้คนเพราะว่าทำกี่ครั้งกี่ครั้งนี่ก็โด่งดังโด่งดังประสบความสำเร็จทุกครั้งเลยเพนเคยได้ดูนะเวอร์ชันที่เป็นพี่แอนซีเรียมใช่ไหมพี่เปาพี่แอนซีเรียมใช่ไหมเดี๋ยวพี่แดกอะพี่แดกอะกับใครโอ้ยพี่แดกอะคนละเรื่องแล้วเพนนะบ้านแสนทองอันนี้คือบ้านแสนทองพูดถึงบ้านแสนทองแล้วชมอาจจะมีการผิดพลาดเล็กน้อยสับสนเล็กน้อยอ่ะทีนี้ก็เข้าเรื่องก็คือทีนี้ก็พับโครงการไปตอนนี้เพราะว่าวางตัวละครไม่ได้สักทีเพราะว่าป้องนวัดเนี่ยคุณชายกลางเนี่ยไม่ว่างเพราะมีถ่ายละครเรื่องดอกโศกมีหนังเรื่องม้าพักสองเล่นกับโดนัทแล้วก็มีแบบเรื่องนู้นเรื่องนี้เยอะเลยต้องพับโครงการพี่หลุยส์สยามก็เลยต้องมาทำเรื่องอุบัติเหตุแท้อุบัติเหตุที่เมื่อกี้ที่เพนพูดก็คือจะเข้าเรื่องเมื่อก่อนก็คือมีซีเรียมกับคุณแดกนิกกี้แสดงนำเรียกว่าหุ่นสนุกสนานมากเลยอาจจะดูไม่ทันหรือเปล่าพี่ก็ไม่ทันเราไม่ทันเหมือนกันเราไม่ทันเพนก็ไม่ทันหนาพี่เบลเราก็ใกล้เคียงกันแล้วเพนเอาไว้ว่าเราดูไม่ทันกันแล้วกันต้องบอกก่อนว่าเคยดูค่ะเวอร์ชันนั้นสนุกมากเพราะว่าตอนนั้นแบบคือติดเลยอะพี่แป๋วต้องบอกว่าเวอร์ชันที่เป็นแอนซิเลียมกับอ้าวไหนบอกว่าไม่ได้ดูอะตอนนี้ก็ต้องบอกแก้แล้วไงว่าได้ดูโอเคซึ่งแบบสนุกจริงๆต้องตอนนั้นติดตามทุกวันเกือบทุกวันเลยทุกก็เป็นละครรีเมคที่อยู่ในความสนใจของคนเหมือนกันแต่ก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะยังไงใครไปสุดท้ายจะตกดีสรุปแล้วก็คือพี่หลุยก็คือจะมาทำเรื่องนี้ปัดฝุ่นทำละครรีเมคเรื่องอุบัติเหตุซึ่งทีแรกเนี่ยวางอ้ําชลภาไว้เป็นนางเอกแต่ว่าอ้ําเนี่ยเพลรู้ไหมว่าอ้ําเนี่ยเป็นคนไม่ชอบละครรีเมคนะเป็นคนไม่ชอบแสดงละครรีเมคไม่ทราบสังเกตไหมอ้ําน้อยมากเลยที่จะเล่นละครรีเมคไม่รู้เป็นความฝังใจตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงก็คือเขาโดนเปรียบเทียบหรือเปล่าพี่แบบด้วยอาจจะกลัวเปรียบเทียบเกิดกลัวจะมีคนมาถามถ่ายว่าเล่นละครรีเมคของเก่าทำไม่ดีแล้วปัจจุบันมันเล่นแล้วมันจะดีไม่ดีอะไรยังไงก็เลยแบบตัดปัญหาในแง่นักแสดงเขาน่าจะแบบอยากเล่นมากกว่านะพี่แป๋วเพราะมันเป็นละครที่นิยายเก่าหรือว่าเป็นละครที่แบบประสบความสำเร็จในอดีตมาแล้วก็คือมันไม่ใช่เรื่องยากที่จะมาทำใหม่แล้วจะโด่งดังอะไรนะแต่ว่าอ้ําก็รอดูบทก่อนอย่าให้ทางวิดีโอเนี่ยเอาบทไปให้ก่อน2ตอนว่าดีไม่ดีแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะแสดงหรือเปล่าแต่ล่าสุดก็มีข่าวมานะคะว่าถ้าเกิดถัดจากอ้ําพัชราภาถ้าเกิดอ้ําไม่เล่นเนี่ยก็จะอาจจะเป็นน้องขวัญอุษามณีมาเล่นแทนซึ่งก็เป็นเรื่องที่แบบแต่มันก็ต่างกันนะพี่แบบต่างกันเนาะคาแรคเตอร์ของมันดูแต่ก็ได้เหมือนกันแต่ก็ได้เหมือนกันทั้งอ้ําทั้งขวัญอุษามณีก็เหมาะสมก็เลยต้องเฝ้าติดตามกันตอนต่อไปว่าใครจะเล่นใครจะเล่นหรือว่าใครจะแสดงหรือใครจะเป็นพระเอกนางเอกของอุบัติเหตุใครจะมาแสดงแทนพี่แดกลิขิตก็ต้องฟังสิตาเรื่องฟ้าถนนซ้ายจริงๆแล้ววิดีโอก็มีละครที่ดีเหมือนกันใช่ดีเหมือนกันแล้วเป็นละครที่อยู่ในความสนใจของคนเยอะมากๆเลยเพราะว่าไปถ่ายทำที่แบบว่าจะบอกว่าตั้งแต่แรกแล้วที่พี่หลุยจะทำใช่ไหมพี่แบบนานค่อนข้างนานมากนานมากซื้อลิขสิทธิ์ได้ข่าวว่าเสียไปหลายตังค์โอ้ยเสียไปเป็นล้านแล้วค่ะท่านผู้ชมเรื่องนี้เพราะว่าเป็นละครที่แบบซื้อในวรรณยายมานานมากช่อง7สีก็เลยให้ทางวิดีโอเป็นคนทำมีอุปสรรคตั้งเยอะแยะมากมายกว่าจะทำได้ไปถ่ายทำที่อียิปต์ตอนนั้นก็มีปัญหาเรื่องทางการเมืองของอียิปต์ก็ไปถ่ายทำไม่ได้จนกระทั่งไปถ่ายทำได้เสร็จกลับมาเมืองไทยก็ต้องมีคิวถ่ายมีติดน้ำท่วมอีกติดนู่นนี่นั่นจนปัจจุบันก็ยังถ่ายทำไม่เสร็จค่ะก็ยังไม่มีคิวออกอากาศสักทีใช่ก็ยังไม่เสร็จไงพี่แป๋วยังไม่เสร็จก็ต้องรอดูนะว่าเมื่อไหร่ผู้ชมก็จะเป็นตุ้ยธีรภัสแสดงแล้วก็กับอดสัตย์กับอุษามณีก็เป็นละครอีกเรื่องของทางช่อง7สีที่น่าติดตามชมมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมยังไงก็รอติดตามชมกันต่อไปว่าเมื่อไหร่จะได้เข้าฉายมาอีกเรื่องแล้วอันนี้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเซอร์ไพรส์หรือมึนๆงงๆเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องของคน2คนคบกันก็ไม่น่าจะเซอร์ไพรส์นี่ก็ปกติคนคบกันก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องดีงามที่เราก็จะพูดถึงเนี่ยคือนะคะโอ๊คสมิธค่ะพี่แป๋วหมอโอ๊คหมอโอ๊คนั่นเองกับดีเจโอปอโอ้โหก็เป็นคู่ที่เซอร์ไพรส์จริงๆอ่ะท่านผู้ชมใช่ซึ่งล่าสุดเนี่ยหมอโอ๊คเนี่ยได้ออกมายอมรับนะคะว่าคบกับโอปอแล้วซึ่งคบมาได้3เดือนแล้วก็บอกว่าประมาณว่าแบบว่าไปพาไปเจอครอบครัวแล้วด้วยคือแบบว่าเปิดเหมือนเปิดตัวพี่แบบเอ๊ะแต่งงๆนะว่าแบบเคมีมาเข้ากันตรงไหนอ่ะไปรู้จักอ่ะโอเคอยู่อยู่กันนี่อยู่เอทามมีเดียก็โอกาสที่จะเจอกันปะกันแถมเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงแต่ครั้นจะมา
คบกันเป็นแฟนกันถึงขั้นใช่จริงๆต้องต้องพูดก่อนว่าหมอโอ๊คเนี่ยก่อนหน้านี้มีข่าวคือเรื่องแบบเรื่องกงเรื่องเคอะไรอย่างงี้ด้วยก็ว่ากันไปซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าแท้จริงเป็นยังไงก็ว่ากันไปตามกระแสข่าวไปว่าเอ๊ะหมอออกจะใช่ผู้หญิงหรือผู้ชายหรือจะเป็นแก้งกวางบ่ายชนิดหรืออะไรยังไงเราก็งงสับสนนะว่ายังไงแล้วอยู่มาปักกันแถมกับโอปอใช่ซึ่งเป็นเรื่องที่ซึ่งหมอโอ๊คเนี่ยก็บอกว่าคือคนเขาไม่ได้มองว่าโอปอสวยหรือไม่สวยคนอื่นจะมองยังไงก็ไม่เป็นไรแต่ฉันว่าของฉันสวยของฉันสวยพี่ฉันชอบนะใช่มั้ยแฟนฉันใครว่าไม่สวยไม่หล่อไม่เป็นไรช่างแต่ฉันสวยใช่ไหมของฉันอ่ะโอเคเก๋อ่ะชอบก็ต้องรอดูเนาะพี่แปะว่าแบบก็ต้องดูกันต่อแต่บอกนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วโอปอลเขากำลังมีโปรเจกต์ทำอะไรกับเอทามีเดียเหมือนกันนะคอนเสิร์ตแบบว่าก็เป็นเรื่องแล้วมีโอขึ้นคอนเสิร์ตเปล่าอ่ะก็ไม่แน่เป็นเรื่องที่หรือเปล่าน่าสนใจต้องเฝ้ารอดูโปรโมทเหรอพี่แป๋วเอ๊ะไม่ใช่ไม่รู้จะเป็นการไม่ใช่อะเรื่องความรักเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนถ้าเกิดเขามีความรักเป็นเรื่องที่แบบว่าก็ดีพี่แป๋วเขาหมุนอีกแล้วหมุนอีกแล้วเอาเวลาหมดแล้วเหรอหมดแล้วเอาเวลาของเราหมดแล้วเราก็ต้องลาจากคุณผู้ชมกันไปแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ยังต้องมาเจอกับพี่อุ๊ดดีกับน้องฝนกรดกันอยู่แล้ววันจันทร์ก็มาเจอเราเหมือนเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมสำหรับนี้นะคะสำหรับคมชลึกเม้นเมาส์ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ